แท้ชื่อเป็นรองยาคินเฮดโค้ชสวิตเซอร์แลนด์ชื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ในเกมดวลอังกฤษอัปเดตยูโร24วันที่3กรกฎาคม2567 19:28 น.มูรัตยาคินผู้จัดการทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในเกมดวลทีมชาติอังกฤษฟุตบอลยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายโดยทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ต้องเจอศึกหนักหลังเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายวันที่6กรกฎาคมนี้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024ราวออฟ16สวิตเซอร์แลนด์วีอิตาลีเบอร์ลินโอลิมปิอาสเตเดียนเบอร์ลินเยอรมนีจูน29 2024สวิตเซอร์แลนด์เรโมฟรูเลอร์เซเลเบรตสกอริ่งเดอะเฟิร์สโกวิธริคาร์โดโรดริเกสแอนด์โค้ชมูรัตยากินรอยเตอร์แอนเนเกรฮิลก่อนเกมดังกล่าวยาคินที่พาทัพแดนนาฬิกาล้มทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่ามาในรอบ16ทีมสุดท้ายพูดถึงการต้องเจอกับทัพสิงโตคำรามซึ่งหลายคนมองว่าพวกเขาเป็นรองว่าพวกเขาเป็นทีมทัวร์นาเมนต์ที่รู้ว่าพวกเขาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อ3ปีที่แล้วได้อย่างไรพวกเขาเก่งแค่ไหนและพวกเขามีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเราที่จะทำลายคู่ต่อสู้รายใหญ่อีกรายและเล่นเกมที่เรารู้วิธีเล่นมันเป็นเกมที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ผมหวังว่าโชคจะเข้าข้างเราอีกครั้งปิยบุตรแนะชาญโชว์สปิริตลาออกนายกอบจ.ปทุมธานีชี้เรื่องนี้มี2ทางออกการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 16:58 น.ปิยบุตรแนะชาญโชว์สปิริตลาออกนายกอบจ.ปทุมมองเกิดปัญหาเพราะกฎหมายลักลั่นชี้เรื่องนี้มี2ทางออกลั่นทักษิณช่วยหาเสียงเป็นความสนุกตื่นเต้นเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้ากล่าวถึงผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีว่าตัวเลขออกมาแล้วไม่ว่าจะชนะมากหรือน้อยจะขาดหรือไม่ขาดก็เป็นผลการเลือกตั้งที่ประชาชนตัดสินใจมาพรรคเพื่อไทยที่เสนอนายชาญพวงเพชรก็ถือว่าเป็นผู้ชนะทุกคนต้องยอมรับกติกาส่วนกรณีที่นายชาญมีคดีค้างเก่าที่ปปช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการประทับรับฟ้องไว้หากต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จะทำอย่างไรนั้นตนขอให้ความเห็นทางกฎหมายแบ่งเป็น2ประเด็นคือประเด็นเกี่ยวกับระบบกฎหมายคดีทุจริตของนักการเมืองว่าการออกแบบระบบตอนนี้มันลักลั่นคือถ้าไปสมัครรับเลือกตั้งแต่มีคดีที่ยังอยู่ในศาลก็สามารถสมัครได้แต่ถ้าสมัครแล้วได้เป็นกลับถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคดีแบบนี้ต้องใช้เวลานานเป็น 10-20 ปีตนมองว่าสามารถแก้เรื่องนี้ได้2แบบคือ1แก้ด้วยสปิริตใครที่ได้รับเลือกโดนคดีทุจริตแบบนี้ก็ลาออกเลยเปิดทางให้มีเลือกตั้งใหม่หรืออย่าไปลงสมัครยกตัวอย่างสมัยพรรคอนาคตใหม่หากพบว่าผู้สมัครของเราโดนคดีแบบนี้เราก็จะไม่ส่งสองแก้ด้วยกฎหมายก็จะยุ่งยากเพราะใครที่โดนคดีหากห้ามลงสมัครเลยก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะมีปัญหาตามมาว่าเป็นการตัดสิทธิ์เกินเหตุฉะนั้นการแก้ด้วยสปิริตนั้นสำคัญถ้าหากโดนกล่าวหาแบบนี้ก็ลาออกเสียหรือไม่กลับมาลงสมัครอีกแล้วรอจัดการตนเองให้เสร็จแต่ในกรณีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทางกฎหมายมี2แนวทางคือ 1. แนวของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ครั้งที่แล้วมีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วและได้กลับมาเป็นใหม่ก็ต้องหยุดต่อเลยโดยที่ไม่ต้องออกคำสั่งใหม่และแนวที่2คือเขาลงสมัครไปแล้วก็ให้เขาเป็นไปก่อนแล้วค่อยสั่งให้เขาหยุดใหม่นายปิยบุตรกล่าว
นายปิยบุตรกล่าวต่อว่าส่วนอีกประเด็นคือควรเอาคำพิพากษามาดูเอาคำสั่งศาลมาดูว่าคดีนี้ศาลไม่ได้สั่งให้นายชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในมาตรา81เป็นการหยุดโดยอัตโนมัติถ้าศาลรับฟ้องเมื่อไหร่ก็หยุดอัตโนมัติเว้นแต่ศาลสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งในกรณีนี้ศาลไม่ได้สั่งเป็นอย่างอื่นก็คือหยุดอัตโนมัติซึ่งถ้าอยู่ต่อเนื่องคนรักษาการนายกอบจ.จะเป็นปลัดอบจ.แต่ถ้าหากให้นายชาญดำรงตำแหน่งก่อนแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งคนรักษาการก็จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีอบจ.ส่วนทางออกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตนคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็จะประกาศรับรองถ้าไม่มีเรื่องอื่นแต่ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าจะให้หยุดอัตโนมัติหรือให้นายชาญเป็นไปก่อนแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งข้อกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วย้ำว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องของสปิริตถ้าใช้กฎหมายจะเกิดความลักลั่นส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีช่วยนายชาญนั้นเป็นการประเมินความนิยมหรือไม่นายปิยบุตรกล่าวว่าตอนนี้ยังแค่หนึ่งจังหวัดยังตัดสินอะไรไม่ได้และนายทักษิณในความเห็นส่วนตัวมองว่ายังไม่ได้เดินเต็มที่ผมคิดว่าการเมืองก็เป็นแบบนี้ต้องแข่งกันสองฝ่ายมีบุคลากรสำคัญมีคนที่ได้รับความนิยมต้องนำมาใช้ช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติและมองด้วยความสนุกตื่นเต้นว่าอยากให้เป็นแบบนี้แหละการเมืองในมุมของประชาธิปไตยที่ต้องแข่งขันกันระหว่างหลายพรรคแต่ละพรรคแข่งกันทำประโยชน์นำเสนอนโยบายต่อประชาชนนายปิยบุตรกล่าว เซอร์ไพรส์โจ้วงโพสต์เตรียมคัมแบ็กคอนเสิร์ตใหญ่ระลึกถึงการจากไป22ปีบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 15:31 น.เซอร์ไพรส์โจ้วงโพสต์เตรียมคัมแบ็กคอนเสิร์ตใหญ่ระลึกถึงการจากไป22ปีสมาชิกวงโพสต์สุดตื่นเต้นเผยความพิเศษที่รอคอยแฟนๆไม่ควรพลาดกลับมารวมตัวอีกครั้งบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีของวงโพสต์สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่โจ้จะกลับมาให้หายคิดถึง22ปีระลึกถึงการกลับมาครั้งแรกและอาจเป็นครั้งเดียวของโจ้อมรินทร์หรือพี่โจ้วงพอสในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเทคนิคพิเศษ 3D ยกระดับความสมจริงด้วยทีม CGI ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังฮอลลีวูดโดยเมื่อวันที่2กรกฎาคม67ในงานแถลงข่าวPause Back to Life คอนเสิร์ตที่ว่างแห่งนี้ยังมีพอสอยู่เสมอณโรงภาพยนตร์ 4SF World Cinema Central World มีเหล่าศิลปินวงพอสครบทีมประกอบด้วยนอนรเทพมาแสงมือเบสเอพลกฤตวิรินานุภาพมือกีตาร์บอสนิรุธเชบุญมือกลองและเฟ้นประภาสตันเจริญนักร้องนำได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตใหญ่ระลึกถึงการจากไป22ปีของโจ้อมรินทร์นักร้องนำช่วงเวลาแห่งการรอคอยที่โจ้จะกลับมาให้หายคิดถึงบนเวทีอีกครั้งการกลับมาของวงพอสคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีนอตื่นเต้นครับเพราะวงพอสเป็นวงที่ในความรู้สึกส่วนตัวผมเองมันหาดูยากเราไม่ได้เป็นวงที่ไปเล่นที่โน่นที่นี่เยอะแยะอย่างคอนเสิร์ตใหญ่ของเราครั้งก่อนหน้านี้ประมาณ12ปีมาแล้วครั้งนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆขนาดนี้บ่อยนักอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอยากเจอทุกคนนะครับความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆเฟ้นอย่างแรกก็น่าจะเป็นการกลับมาของพี่โจ้ครับที่น่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวผมเองก็อยากเห็นและอยากร้องกับพี่โจ้มากๆครับ
คอนเสิร์ตครั้งนี้มีแต่เรื่องบังเอิญยังไงบ้างบอสความบังเอิญอย่างแรกของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือพี่นอเขาบังเอิญเอาเพลงตัวเองไปส่งที่คลื่นแคทเรดิโอแล้วพี่จ๋องพงษ์นรินทร์กำลังคุยเรื่องนี้พอดีว่าทางพี่น้องกับทางแคทเรดิโออยากจัดคอนเสิร์ตของพวกเราแล้วบังเอิญว่าพี่นอก็ไปเดินอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยเกิดการพูดคุยกันแล้วเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาความบังเอิญที่สองคือน้องที่อยากจัดคอนเสิร์ตเราเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของ AI Gaming Visual มันก็เลยทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีตัวพี่โจมาปรากฏในคอนเสิร์ตด้วยความรู้สึกที่ได้เห็นภาพและเสียงพี่โจมาร้องเพลงใน VTR นอจริงๆผมยังไม่ลืมเขานะผมจำเขาได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาผมก็ยังจำเขาได้เสมอไม่ได้รู้สึกว่าเขาหายไปไหนหรอกแค่ครั้งนี้เราอาจจะเห็นเขามายืนตรงนี้ให้เห็นรู้สึกตื่นเต้นนะครับขนาดตอนที่ดูเป็น VTR ผมก็ยังหันกลับไปดูมันน่าตื่นเต้นแทนคนที่จะได้มาดูจริงๆแหละเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับวงการดนตรีเหมือนกันครับการคัดเลือกเพลงพิเศษอย่างไรนอแน่นอนคงเป็นเพลงฮิตที่ทุกคนรู้จักกันของพอสของทุกอัลบั้มรวมถึงเพลงในยุคใหม่ๆที่เราเพิ่งจะทำเสร็จไปในยุคที่เฟ้นเป็นนักร้องแล้วทุกอย่างเอามารวมกันผสมกันอาจจะมีบางเพลงทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่บางเพลงก็จะเป็นออริจินัลให้ฟังกันนะครับทุกครั้งที่เฟ้นร้องจะต้องเว้นที่ว่างตรงกลางไว้เฟ้นผมก็นึกถึงพี่โจทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีก่อนที่พวกเราวงพอสจะเล่นที่ไหนสักที่ก็คิดถึงพี่โจตลอดอธิษฐานบอกพี่โจช่วยผมร้องด้วยนะครับในทุกงานแทบจะไม่เคยไม่คิดถึงเลยเราก็ควรเว้นที่ไว้ให้กับพี่โจก็ยังอยู่ด้วยกันเสมอเอนอกจากจะเป็นรวมการเล่นดนตรีของเราตั้งแต่5-6-7ปีมาก็จะเป็นก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยตอนนี้เรามีเฟ้นแล้วเราไม่ต้องเสียดายกับอดีตที่ผ่านมาแล้วเราอยู่กับปัจจุบันแล้วจะก้าวต่อไปครับแฟนๆยังคิดถึงพี่โจตลอดการจากไป22ปีฝากถึงพี่โจบอสถ้าพี่โจได้ยินอยู่พวกเรายินดีมากที่เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจากกันเมื่อ22ปีที่แล้วแฟนเพลงคนที่ยังรักพี่โจอยู่อยากให้มาเจอกันวันคอนเสิร์ตวันที่12สิงหาคมนี้ครับนอจริงๆก็ไม่เคยห่างหายกันไปหายนะครับปกติบนเวทีผมจะขอเสียงให้คนที่มาดูให้โจเสมอเขาไม่เคยออกจากวงไม่เคยโดนไล่ออกเพียงแต่เขามาร้องไม่ได้แล้วคนที่มาร้องแทนก็คือเฟ้นเพราะฉะนั้นเขาอยู่กับเราเสมอแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นเขาเท่านั้นเองแต่ครั้งนี้เราอาจจะได้เห็นเขาแล้วครับเฟ้นผมได้ร่วมร้องกับพี่แล้วครับเอผมอยากให้เขาอยู่ในที่ของเขาครับผมอยากให้เราก้าวไปด้วยตัวของเราเองมากกว่าทุกคนรักเขาเราก็รักเขาเราก็เลยต้องมีภาพเขาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันฝากคอนเสิร์ตกับแฟนๆนอคอนเสิร์ตใหญ่ของพอสมันไม่ได้มีบ่อยครั้งหรอกนะครับจริงๆแล้วสมัยยุคโจก็ไม่เคยมีด้วยซ้ำไปเพิ่งจะมามียุคหลังๆนี่แหละครั้งที่แล้วก็10กว่าปีมาแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันครับอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าถ้าคุณจะรอครั้งหน้าผมจะ60แล้วนะครับยิ้มซึ่งอาจจะไม่สนุกเหมือนครั้งนี้ยังไงก็ไม่ต้องคิดมากครับมาแล้วมาเจอกันแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับมารำลึกถึงความหลังมาร้องเพลงเก่าๆของวงพอสรวมถึงเพลงยุคใหม่ๆนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับเพื่อนเก่าๆทุกคนนะครับงานนี้เหล่าสาวกวงพอส TAUSE และโจอมรินทร์ห้ามพลาดกับบทเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดและดีที่สุดกำลังจะกลับมาร้องเล่นบรรเลงกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งและน่าจดจำตลอดไปสำหรับคอนเสิร์ต Pause Back to Life คอนเสิร์ตจัดขึ้นในวันจันทร์ที่วันที่12สิงหาคม2567ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอน
เวลา 18 นาฬิกาเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปซื้อบัตรได้ที่ ticket.eventpass.co/th บัตรราคาเศษ 4,500 ส่วน 3,500 เศษ 2,500 ส่วน 1,500 บาทผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทาง FB Fan